สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับวันนี้จะพามาเที่ยวงานเที่ยวทั่วไทยกันนะครับซึ่งเขาจัดกันครั้งที่67แล้วตั้งแต่วันที่24ถึง27สิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยนะครับคนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็จะมีผู้มาออกงานบูธกันเยอะๆนะครับทั่วจังหวัดเลยเป็นเกี่ยวกับพวกแพ็คเกจทัวร์ต่างๆนะครับสำหรับใครที่ชอบการท่องเที่ยวก็มางานนี้ก็น่าจะชอบนะครับเขาก็จะมีแพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบโปรโมชั่นราคาถูกๆนะครับคนเยอะมันเราจะเดินไปตรงจุดไหนก่อนนะเขาก็มีโปรโมชั่น999บาท110เท่านั้นอาหารที่พักกิจกรรมรวมเป็นแพ็คเกจราคาถูกๆเลยนะครับภายในงานนอกจากจะมีเกี่ยวกับพวกแพ็คเกจตัวนะครับก็ยังมีจำหน่ายสินค้ากันด้วยนะครับทั้งของกินของใช้มากมายนะครับก็ถึงก็ครบวงจรทีเดียวเลยทั้งหาที่เที่ยวได้แล้วก็หาของกินได้ด้วยคนค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานเที่ยวทั่วไทยนะครับที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับที่ผมเก็บบรรยากาศมาฝากครับคนคึกคักทีเดียวสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ